เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงสำหรับวันนี้ครับก็จะมาแกะกล่องให้ดูครับไม่นานครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองกับคลิปเปอร์ที่สั่งมาจาก Lazada ครับตอนนี้ Lazada เนี่ยเขารวมกับ Alibaba แล้วนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราสั่งของบางตัวเนี่ยจะมาจากต่างประเทศก็ใช้เวลานานนิดนึงตัวนี้เนี่ยผมสั่งไปใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับก็เป็นคลิปเปอร์นะอยากจะแกะให้ดูนะครับซองก็มาแบบนี้นะส่งมาโดยเคอรี่นะครับดังนั้นอย่างที่เคยบอกไปนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย Lazada เนี่ยเขาไม่ได้ส่งเองแล้วแล้วก็ถ้าของบางตัวที่มาจากต่างประเทศมีค่าส่งแล้วนะจ๊ะนะครับตัวนี้ก็โดนค่าส่งไปครับ40กว่าบาทนะฮะนี่นะครับ Made in China กล่องมาเป็นแบบอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะแกะให้ดูนะครับไม่มีอะไรมากเลยแค่นี้เลยคลิปเปอร์คือจะบอกว่าคือเราใช้อัดวิดีโอครับบางครั้งเนี่ยขาตั้งกล้องเนี่ยไปใช้ตัวจับใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกะกะก็เลยซื้อแบบนี้มาแล้วก็ที่ชอบคลิปเปอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของ Andorra นะครับซึ่ง Andorra เนี่ยก็คือแบรนด์ไฟวิดีโอที่ผมใช้นะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับวิดีโอนะสั่งไปหลายตัวละของ Andorra ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นคลิปเปอร์ที่มีตัวยึดด้านหลังนะครับติดกับไตรพอดก็ได้นะครับโมโนพอดก็ได้นะอะไรก็ได้นะขาอะไรก็ได้ด้านล่างมีที่ยึดด้วยเหมือนกันนะครับเป็นเกลียวนะด้านบนที่ชอบมากเลยมีฮอตชูนี่สำหรับคนที่ต้องการใส่ไฟวิดีโอใส่เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะใช้ใส่ทำไลฟ์เลยดีมากๆนะครับแล้วก็วัสดุแข็งแรงครับเป็นโลหะนะครับสปริงก็แข็งแรงแกนก็เป็นโลหะนะเห็นไหมเออน่าใช้ที่สำคัญราคาหลักร้อยฮะไม่แพงเลยนะก็น่าใช้ครับใครอยากได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับก็ไปสั่งเองได้เลยนะครับแกะกล่องออกมาให้ดูแค่นี้แหละนะว่าสั่งของจากนอกได้มาคุณภาพใช้ได้นะครับจาก Lazada โอเคนะครับไปแล้วบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ